นี่คือช่วงเวลาของพิกัดกีฬาข่าวเช้าครับอยู่กับผมภาคยศภาพเรืองไพศาลครับข่าวแรกของเช้าวันนี้ปิดฉากไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับยูโร2016และเป็นแชมป์หน้าใหม่ของโปรตุเกสครับที่เอาชนะต่อเวลาฝรั่งเศสเจ้าภาพได้แบบสุดมัน1-0ครับการแข่งขันเมื่อคืนนี้ครับกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016รอบชิงชนะเลิศครับที่สนามสตาร์ทเดอร์ฟองเป็นการเจอกันระหว่างฝรั่งเศสเจ้าภาพที่เอาชนะเยอรมัน2-0เจอกับโปรตุเกสที่เอาชนะเวลมา2-0ครับนี่คือจังหวะบาดเจ็บของกัปตันทีมครับอย่างโรนโดเพียงแค่ต้นเกมนาทีแค่25ครับเจ็บเข่าซ้ายเล่นต่อไม่ไหวนะครับต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนามทำให้ตลอดเวลาที่เหลือนั้นเป็นเจ้าภาพที่ครองเกมบุกแล้วก็มีโอกาสพังประตูมากกว่าแต่ว่ายังคงเจาะแผงหลังและฟอร์มเหนียวหนึบของลุยพาติโอโกของโปรตุเกสไม่ได้ครับจบช่วงเวลาปกติเสมอ 0-0 ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปและมาถึงครึ่งหลังของช่วงต่อเวลาพิเศษนาที109ครับเป็นเอเดร์กองหน้าสำรองครับเป็นฮีโร่ให้กับโปรตุเกสตัดไกลนอกกรอบเขตโทษประตูชัยให้กับโปรตุเกสนั้นคว่ำฝรั่งเศส 1-0 คว้าแชมป์ฟุตบอลยูโรได้เป็นสมัยแรกหลังจากอกหักเมื่อ12ปีแล้วเป็นเพียงแค่รองแชมป์ครับที่พลิกล็อกพ่ายกรีซในบอลยูโร2004ที่โปรตุเกสนั้นเป็นเจ้าภาพเองด้วยนะครับนี่ก็เป็นการคว้าแชมป์ดับเบิลแชมป์นะครับของโรนโดที่คว้าแชมป์ทั้งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ฟุตบอลยูโร2006เช่นเดียวกับองตวนกิสมันครับแม้เป็นดาวซุปเปอร์ของรายการนี้แต่ก็เป็นรองแชมป์ทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกและก็บอลยูโร2006ถือว่าอกหักทั้ง2ถ้วยกับองตวนกิสมันจากอาเลติโกมาดริดนะครับ